雷暴跟風勢也逆轉，誰知際會只因緣。女或男母或民婦或貧血定場景，失去或得降或升，勝或輸人聽命。 雷震雨裏你我莫安天命，冷雨快跌破互相倒影。雷暴間風勢也逆轉，人生怎修正都並未如願。全活間激發了恨怨，人間際會只因緣，誰知結局怎安於？รัศดรของข้าอยู่ท่ามกลางทะเลทุกข์แต่ข้ากลับไม่รู้ไม่มีชุดบังกรไม่มีตราหยก ข้ากับเจ้าก็ไม่ต่างกันไม่ต้องเกรงใจให้ข้าช่วยเจ้านะฝ่าบาทฝ่าบาทท่านหมอหยีสามีข้าเป็นยังไงบ้างพี่สั่งเขาป่วยเพราะติดโรคหาท่านหมอหยีท่านช่วยสามีข้าด้วยนะคะสามีข้าเขาไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเขามีความสำคัญมากเขาจะตายไม่ได้ใช่ว่าข้าเห็นคนใกล้ตายแล้วไม่ช่วยแต่ความสามารถของข้ามีจำกัดข้าได้ทุ่มเทอย่างที่สุดแล้วแต่ความหวังเหมือนจะน้อยมากอีหลานฝ่าบาทหม่อมฉันสมควรตายหม่อมฉันทำร้ายฝ่าบาทข้าไม่เป็นไรเจ้าอย่ากังวลเลยอย่าแตะต้องข้าข้ากลัวว่าโรคร้ายมันจะติดเจ้าฝ่าบาทมีพระบารมีท่านต้องไม่เป็นไรท่านต้องหายข้ามีเจ้าอยู่ข้างกายข้าไม่กลัวข้าจะต้องเข้มแข็งศิษย์คารวะอาจารย์จือจางไม่ต้องมากพิธีศิษย์ได้รับดีกาความจริงต้องมอบให้ฝ่ายดีกาเพียงแต่ศิษย์คิดว่ามีเรื่องอะไรอาจารย์ในดีกาแจ้งว่าพระสนมฉวนเฉวยโอกาสที่ฮ่องเต้ตรวจเขื่อนส่งออกจากหมู่บ้านโดยพลการอยู่ที่ไหนยังไม่รู้พระสนมนี้ออกจากวังเกรงว่าต้องโทษตายศิษย์จึงไม่กล้านำดีกามอบให้ฝ่ายดีกาศิษย์มอบให้ลุยชินอ๋องท่านจัดการศิษย์จึงมาแจ้งอาจารย์ให้อาจารย์ตัดสินใจทุกท่านที่ข้ามาเปิดประชุมสภากลาโหมที่สวนดอกไม้แห่งนี้เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งการพูดจาจะได้ราบรื่นลุยชินอ๋องท่านเรียกพวกเรามาเพื่อเปิดประชุมสภากลาโหมในสวนพูดได้เลยว่าไม่เคยปรากฏจะเคยมีเรื่องนี้และข้าก็ไม่เห็นด้วยที่ช่วงประชุมสภากลาโหมเจ้าร่ายรำกระบี่ดาบมันดูไม่เหมาะสมเพราะทุกท่านยึดถือให้ความสำคัญกับพิธีการบรรพชนต่อสู้บนหลังม้าหลังจากเข้าจงหยวนทุกท่านไม่ค่อยฝึกฝนต่างลืมเลือนเรื่องการรบตอนนี้มีขุนนางท่านใดต้องการจะประลองกับข้าไหมได้แต่กันวันนี้ข้าจะขอคำชี้แนะเรื่องกระบี่จากเจ้าเฮ้ยงั้นก็เข้ามาเลยเฮ้ยโอ้โห ำไมเป็นอย่างนี้เป้าหมายที่ข้าไล่รำดาบทวนอาวุธจำพวกนี้ข้าจะทำขึ้นใหม่ทุกคนคงได้เห็นแล้วเรื่องอาวุธดูแลโดยกรมกลาโหมท่านอามาตย์อีเป็นผู้ที่รับผิดชอบใช่หรือเปล่าล่ะถูกต้องข้ารับผิดชอบเรื่องนี้กรมกลาโหมของเรารับผิดชอบเรื่องแบบจากนั้นก็มอบให้กรมแรงงานจัดทำข้าได้ตรวจสอบแล้วอาวุธชุดนี้ฮ่องเต้ทรงมอบให้เต้เท้าซูตรวจรับถ้าคิดว่าเหมาะสมจัดมอบแบ่งให้ทางกองทัพเรื่องนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดข้าต้องตรวจสอบเรื่องนี้ข้าหวังว่าต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านระวังอย่าทำอะไรหละหลวมมีอะไรต้องแจ้งอย่าคิดปิดบังคารวะลุ่ยชิงอ๋องถวายบังคมฮองเฮาดูฮองเฮาทรงเกษมสำราญคนที่จิตใจเบิกบานน่าจะเป็นลุ่ยชินอ๋องมากกว่าลุ่ยชินอ๋องประชุมสภากลาโหมในสวนดอกไม้ร่ายรำดาบคุยเรื่องทหารแต่ข้าจะขอเตือนไว้ก่อนจะทำอะไรอย่าทำลายกฎระเบียบหากฮ่องเต้เสด็จกลับมาเดี๋ยวต้องช่วยสะสางแทนท่านฮ่องเฮาสว่างพระทัยกระหม่อมไม่ปราดเปรื่องเหมือนฮ่องเต้แต่ไม่ทำราชสำนักวุ่นวายแน่หลังฮ่องเต้ตรวจเขื่อนเสร็จก่อนเสด็จกลับวังกระหม่อมคิดว่าฮ่องเต้จะเสด็จไปหมู่บ้านเพื่อหลบร้อนแล้วอยู่กับสนมฉวนข้ามีความเชื่อมั่นฮ่องเต้เสด็จออกนอกวังคนที่พระองค์คิดถึงก็คือข้าคือฮ่องเฮาเป็นที่รักของฮ่องเต้ไม่ว่าฮ่องเต้จะเสด็จไปไกลแค่ไหนสุดท้ายต้องกลับมาอยู่กับข้าลุ่ยชินอ๋องอย่ามองอะไรเรื่อยเปื่อยฮ่องเฮาเขาไม่คิดจะขังฮ่องเต้เหมือนอย่างที่ขังผีเสื้อหรอกมั้งถ้าเป็นจริงกระหม่อมเป็นห่วงว่าฮ่องเต้กระหม่อมถวายบังคมฮ่องเฮาคารวะลุ่ยชินอ๋องกระหม่อมรับพระบัญชาจากไทเฮามาทูลต่อฮ่องเฮาและลุ่ยชินอ๋องหลังเวลาบ่ายที่เวทีหลังตำหนักโซ่คางมีการแสดงเป็นงิ้วมีชื่อคณะซื่อลี่รบกวนไว้กงทูลไทเฮาข้าจะไปร่วมชมพะยะค่ะข้าเองก็ดีใจมากที่จะได้ดูงิ้วกลับตำหนักเย็นจะไปบอกเสี่ยวจี้จือแจ้งว่าน้องสาวข้าเล่อชินบอกว่าคณะงิ้วแสดงหลังยามบ่ายให้นางรีบมาทูลฮ่องเฮาตอนนี้เสี่ยวจี้จือไปแล้วพี่คะกลับทูลฮ่องเฮากลับทูลฮ่องเฮาตื่นเต้นอะไรกลับทูลฮ่องเฮานางกำลังที่ปฏิบัติแม่นางเล่อชินแจ้งว่าตั้งแต่เช้าไม่เห็นแม่นางเลยนางหนูคนนี้ไม่รู้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนโอ้ยดอกไม้บานสวยต้นไม้เขียวขจีวังหลังช่างงดงามจริงๆนี่เจ้าเข้ามาทำไมชื่อแท้อะไรข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลยพระวะกงข้าชื่อเสี่ยวชินจีขันทีน้อยจากตำหนักฉู่ซิ่วมาช่วยงานที่กงอ๋อเหรอเจ้ามาได้พอดีเลยถ้าอย่างนั้นช่วยข้าหน่อยนะข้ารู้สึกปวดท้องเจ้าช่วยยกเข้าไปแทนข้าหน่อยละกันนะอุ้ยจะปลิดอยู่แล้วขันทีน้อยเจ้าตกใจเรื่องอะไรยังไม่ได้มาช่วยข้าอีกครับเสี่ยวชินจีเจ้ากินข้าวหรือยังข้ากินแล้วขอบคุณท่านอ๋องที่เป็นห่วงกินข้าวแล้วทำไมเจ้าถึงไม่มีแรงเลยเจ้ามองอะไรเปล่าข้าไม่ได้มอง ข้าแค่รู้สึกว่ารอยสักรูปนี้เห็นแล้วมันน่ากลัวรอยสักรูปนี้เรียกว่าเยี่ยชาเป็นเทพจับผีกินคอยคุ้มครองผู้คนเสี่ยวชินจีเฮ้ยรีบช่วยข้าแต่งตัวสิครับเสี่ยวชินจีเจ้ารู้ไหมว่างิ้ววันนี้เขาแสดงเรื่องอะไรเรียนท่านอ๋องเรื่องไปหัวจี้ไปหัวจี้ทุนงเฮาเจอเลอชินหรือยังทุนงเฮายังไม่เจอพะยะค่ะฮองเฮาพะยะค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะทางไปเวทีแสดงไม่ได้มาทางนี้เสี่ยวชินจีถวายบังคมฮองเฮาพะยะค่ะเจ้าหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าอ๋อเสี่ยวชินจีมารับใช้กระหม่อมช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบกลับตำหนักชูซิ่วเดี๋ยวนี้รีบไปทำงานของเจ้าพะยะค่ะเวทีประลองถวายบังคมไทเฮาถวายบังคมฮองเฮาคารวะลุ่ยชินอ๋องถวายบังคมพระสนมเพคะเจ้าคือเลอชินจีลูกสาวมู่จางน้องสาวหยวนหวานใช่ไหมเพคะไทเฮาไทเฮาเพคะเลอชินชอบดูงิ้วหม่อมชั้นทูลขอไทเฮาอนุญาตให้เลอชินเข้าวังมาชมงิ้วได้ไหมคนมาดูงิ้วมากมายคลึกครื้นมีความสุขได้ยินว่าเจ้ารู้เรื่องไปหัวจี้ด้วยใช่ไหมงั้นก็ดีเจ้ามานั่งข้างๆข้าสิอธิบายให้ข้าได้รู้ขอบพระทัยไทเฮาที่ทรงเมตตาแม่นางเลิศชินเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าลุ่ยชินอ๋องไม่เคยเห็นน้องสาวข้าจึงแกล้งอ้างแบบนี้เพราะลุ่ยชินอ๋องเจ้าชู้มีหน้าฮองเฮาส่งคิดมากเหมือนเจ้าชู้เรื่องราวกล่าวถึงอานซีอ๋องคิดกบฏราชสำนักจึงได้ส่งยอดฝีมือไปปราบไห่จิ้นแฝงเข้าจวนอ๋องเป็นกุนซือสืบเรื่องอานซีอ๋องคิดกบฏคิดไม่ถึงคืนหนึ่งไห่จิ้นดื่มจนเมาเข้าผิดห้องเข้าห้ององค์หญิงไปหัวองค์หญิงจะใช้มีดแทงไห่จิ้นจะทรงเห็นไห่จิ้นหน้าตาหล่อเหลาทรงเห็นครั้งแรกก็ทรงนึกรักลุ่ยชินอ๋องท่านดื่มมากแล้วข้าจะส่งให้กลับจวนไม่ต้องข้าเดิมยังมีความสุขมาซูกลับไปต้อนรับขุนนางผู้ใหญ่เธอตามคำสั่งท่านขอลาก็เป็นใครมึงก็มาในห้องข้าทำไมเจ้าเป็นใครมาอาจบุกโจรอ๋องเจ้าแยกเมาใช่ไหมทหารมาจับโจรบ้ากันเดี๋ยวเขาไม่ใช่โจรโอ้ยเฮ้ยอย่านะเจ้าทำไมที่เสียงข้าก็จะฆ่าเจ้าตบข้าแล้วโจรผู้หญิงบ้าจะฆ่าเจ้าจะไวๆได้ไหมหยุดหวานอย่าขยับอยู่นี่นี่เจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะนับถึงสามเจ้าเอ็นหัวไปทางขวาหนึ่งสองสาม ไม่ต้องกลัวมีข้าลุยฉินอ๋องอยู่เจ้าไม่ต้องกลัวข้ารอเจ้าที่ทะเลสาบทำไมเจ้าไม่มาบอกข้าสิตำแหน่งฮองเฮาสำคัญกับเจ้ามากใช่ไหมข้าทำตามใจท่านไม่ได้ถ้าเจ้าไปกับข้าเราสามารถมีแผ่นดินใหม่ของเราตำแหน่งฮองเฮาคือแผ่นดินใหม่ของข้าเจ้าแรงน้ำใจกับข้าถือว่าข้าผิดต่อท่านเรื่องในอดีตคิดซะว่าเป็นความฝันเถอะทำไมเขาต้องหยิบกระบี่แล้วขึ้นไปยืนบนโต๊ะเขาน่าจะกระโดดลงมาแล้วก็ฆ่าตัวตายถวายอารักขาถวายอารักขาอย่าเข้ามานะไม่งั้นข้าจะฆ่านางต้องการอะไรบอกมาปล่อยตัวหลี่หลินประมุขพรรคเทียนหลีซะเจ้าหมายถึงเจ้าโจรที่ปล้นเงินหลวงเมื่อ2 เดือนก่อนที่เขาเหลียนหัวเหรอเขาคือนักโทษที่รอการตัดสินเงินทองเป็นของราษฎรเราเอาไปคืนชาวบ้านถ้าเจ้าปล่อยฮองเฮาข้าก็จะรับปากไปเอาเรื่องเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วถึงตายข้าก็ไม่หวั่นเมียนชินถ้าเจ้ากล้าทำร้ายฮองเฮาไม่แต่ปลายเล็บประมุขของเจ้าหัวต้องหลุดออกจากบาทั้งคนในครอบครัวและ5 สาขาพรรคของเจ้าจะถูกปราบไม่มีเหลือสาบสูญจากแผ่นดินนี่ข้าจะนับถึง3 1 2 3โอ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรขอให้มีอายุยืนยาวกราบทูลเสด็จแม่เป็นไงบ้างคนร้ายชื่อหวังจิ้นเขาเป็นหัวหน้าคณะเข้าสู่วงการเป็นเวลา15 ปีแล้วเมื่อ6 ปีก่อนเข้าพรรคเทียนหลี่เป็นรองประมุขสาขาเหอเป่ยเขาเข้าสู่วงการปกปิดฐานะฉวยโอกาสนี้ลงมือลูกคุมตัวส่งเข้าคุกหลวงแล้วรอฮ่องเต้ทรงกลับมาสั่งการกราบทูลไทเฮากระหม่อมสอบทางกรมปกครองผู้ที่นำหิ้วเข้ามาในวังไม่ทราบเรื่องราวกระหม่อมตรวจสอบแล้วไม่มีข้อสงสัยหมายความว่าคนร้ายลงมือตามลำพังเหรอสรุปว่าต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเด็ดขาดเสด็จแม่วางพระทัยลูกจะตามเรื่องพรรคเทียนหลี่ถึงที่สุดเมียนชินโชคดีที่ครั้งนี้เจ้าช่วยอารักขาเข้าไว้ทันความจริงแล้วเพราะแม่นางเลิศชินนางได้พูดเตือนเรื่องยิ้วที่ผิดแปลกไปไม่งั้นลูกคงป้องกันไม่ทันนางหนูคนนี้น่ะเป็นคนช่วยข้าไว้ต่อไปเจ้าต้องเข้าวังบ่อยๆมาอยู่กับข้านะขอบพระทัยไทเฮาข้ายังตกใจไม่หายเลยขอกลับตำหนักก่อนลูกน้อมส่งเสด็จแม่น้อมส่งไทเฮาครั้งนี้โชคดีที่ลุยชินอ๋องช่วยข้าไว้ข้าจึงไม่มีอันตรายข้อสำคัญคือฮองเฮาไม่ตกพระทัยเมื่อกี้นี้อันตรายมากเลยแต่ท่านอ๋องกับท่านพี่ทั้งสองใจเย็นมากท่านอ๋องนับถึง3ท่านพี่ก็หันหัวหลบท่านอ๋องคว้างกริดเข้าขากันอย่างไร้ทิฏฐิเลยข้ารู้สึกเหนื่อยแล้วข้ากับเลิศชินขอกลับตำหนักไปพักผ่อน แม่นางลู่ชินข้าคุ้นหน้าเจ้ามากเลยลู่ชินอ๋องท่านคงจำคนผิดแล้วน้องสาวข้าเพิ่งเข้าวังครั้งแรกข้าขอตัวของเขาเดี๋ยวก่อนที่แท้ก็เจ้าดีเองเสี่ยวชินจีดาวเดือนเคลื่อนคล้อยสายลมพัดพริ้วแสงทองอรุณรุ่งจะมาเยือนหงคู่ร่ายรำช่างงดงามใจข้านิ่งสะท้อนความในใจกระหม่อมมาดื่มเหล้าคลายทุกข์ห้องเฮาเหงาพระไทยทรงพินว่าช่างบังเอิญข้าคิดถึงฮ่องเต้จึงดีดพินคลายทุกข์ส่วนลู่ชินอ๋องดื่มเหล้าคลายทุกข์ข้าไม่รู้ว่าท่านทุกข์อะไรกระหม่อมดื่มเหล้าคลายทุกข์ฮองเฮาไม่ทราบจริงเหรอวันนี้ฮองเฮาทอดพระเนตรยิ้วไปหัวไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอลู่ชินอ๋องเมาแล้วเย็นเอาชาแก้เมามาเพคะเจ้าสามารถคิดว่าเรื่องในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นได้งั้นเหรอข้าต้องขอบคุณลู่ชินอ๋องที่วันนี้ยื่นมือเข้าช่วยนอกจากเรื่องนี้ข้าไม่มีเรื่องอื่นในใจเจ้าคิดอย่างนั้นใช่เจ้าโกหกข้าอ๋องเฮาหวังว่าเมื่อลู่ชินอ๋องดื่มชาแก้เมานี้แล้วจะสามารถได้สติแล้วอย่าดื่มเหล้าอีกเมื่อปีกลายคืนนี้ที่ประตูนี้ใบหน้ามีแสงจันทร์สาดลงกระทบผู้คนไม่รู้ว่าหายไปที่ใดดอกท้อผลัดใบต้านลมโบกพริ้วหม่อมฉันกับท่านหมอหยีกำลังหาทางช่วยฝ่าบาทอยู่เพคะเจ้าเหนื่อยมากแล้วไปพักผ่อนเถอะมีเจ้าอยู่ข้างกายข้าคงไม่เป็นอะไรฝ่าบาทไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดหม่อมฉันขออยู่เคียงข้างฝ่าบาทเพคะสถานที่ที่ข้าต้องไปคงจะอยู่ไม่ไกลฝ่าบาทแม่นางอี้หลานมีคนไข้หนักในหมู่บ้านคนหนึ่งอยู่ๆอาการของเขาก็ดีขึ้นจุดสีแดงตามร่างกายค่อยๆจางหายไปมีทางแล้วยาอะไรคะมันคือยาที่ข้าค้นคว้ากับเจ้าที่แต่ว่าในถาดยานั้นเจอคางคกตายอยู่ตัวหรือว่ายานี้จะเกี่ยวกับคางคกแต่ว่าคางคกมีพิษไม่ใช่เหรอคะถูกต้องคนที่ไม่มีโรคหรือเจ็บป่วยกินแล้วจะถูกพิษแต่ว่าครั้งนี้สามารถจะใช้พิษแก้พิษได้ถ้าไม่สามารถให้ฝ่าให้พี่สร้างต้องเสี่ยงอันตรายได้ถ้าเจ้าไม่ให้เขาเสี่ยงภายใน2 ชั่วยามเขาคงจะต้านทานไม่ไหวพี่สร้างอย่าดื่มอย่าถ้วยนี้ข้าดื่มเพื่อตัวเองและทำเพื่อชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ถือว่าไป เป็นโอกาสสุดท้ายของข้าที่จะทำเพื่อราษฎรผิดทางเป็นอะไรเป็นอะไรคุณหมอหยีคุณหมอหยีเข้าไปใหญ่ฝ่าบาทอีหลานข้าก่อนข้าจะจากโลกนี้ไปข้าอยากเห็นแผ่นดินของต้าชิงอีกครั้งจะได้ไหมฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทเมืองหลวงอยู่ข้างหน้า500 ลี้ข้ากลัวมันอยู่ไกลข้าคิดว่าครั้งนี้คงจะกลับไปไม่ได้ฝ่าบาทหม่อมฉันสมควรตายข้าไม่เสียใจข้ามาหาเจ้าความจริงแล้วหลายวันมานี้ข้าอยู่กับเจ้าอย่างใกล้ชิดเป็นช่วงเวลาใกล้ชิดที่ยาวนานฝ่าบาทเพราะว่าเจ้าข้าจึงได้เห็นราษฎรของข้าใช้ชีวิตยังไงอีหลานข้ามีคำพูดมากมายเก็บไว้ในใจข้าคิดว่าถ้าไม่บอกเจ้าข้าคงไม่มีโอกาสไม่ไปค่ะฝ่าบาทท่านมีบุญบารมีท่านต้องไม่เป็นอะไรความจริงในอดีตเทียบกับพี่ใหญ่ข้ารักเจ้าตั้งแต่แรกเวลานั้นข้าคิดจะเอ่ยปากทูลต่อเสด็จพ่อเพื่อแต่งงานกับเจ้าแต่ว่าพี่ใหญ่ทูลเสด็จพ่อก่อนข้าคงเพราะว่าข้าไม่มีบุญวาสนาจะได้อยู่กับเจ้าเป็นสามีภรรยากันข้าคิดไม่ถึงสวรรค์เมตตาข้าสุดท้ายข้าได้แต่งตั้งเจ้าเป็นพระสนมแต่หม่อมฉันทำให้พระองค์ผิดหวังในความรักต่อหม่อมฉันอีหลานข้าหวังว่าเจ้าจะรับปากข้าเรื่องหนึ่งข้าหวังว่าเจ้าจะปล่อยวางเรื่องการตายของพี่ใหญ่ต่อไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีหลานจะจำได้ไหมที่ข้าให้พันไม้หลายอย่างให้เจ้าปลูกมันแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายพวกมันก็เติบโตได้จะเหมือนดอกไม้พวกนั้นที่เข้มแข็งสามารถอยู่รอดได้อีหลานอย่าให้ข้าผิดหวังเจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีหลานฝ่าบาทอีหลานรับปากจะไม่ทรมานตัวเองเรื่องการตายของมู่ชินอ๋องอีหลานรับปากหากทรงหายดีอีหลานจะอยู่เคียงข้างพระองค์ปรนนิบัติฝ่าบาทเคียงข้างฝ่าบาทจนชั่วชีวิตจริงเหรออีหลานจะติดตามฝ่าบาทเสด็จกลับวังทอดพระเนตรดอกไม้ด้วยกันดีจังฝ่าบาท ฝ่าบาท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 ข้าขออยู่กับเจ้าเราต้องกลับมาพร้อมกันดูดอกไม้ที่เจ้าปลูกดอกไม้ที่เจ้าปลูกดอกไม้ฝ่าบาท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 บนพระพักท่านหายเกือบหมดแล้วเหรอรู้สึกว่าตัวข้าอุ่นขึ้นยามีผลช่วยชาวบ้านช่วยพวกเขาได้เรารีบไปบอกท่านหมอหยีกันเถอะกระท้าโม่ผู้น้อยตรวจสอบตามค่ายทหารแล้วไม่เจอแม้แต่เงาพระสนมเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรหรือเวลาไม่มากแล้วโอกาสตามหาพระสนมก็เหลือน้อยผู้น้อยใช้เครื่องตรวจทิศทางลมพัดไปทางทิศเหนือทั้งลมก็แรงขึ้นถ้าเราไม่รีบเผาหมู่บ้านโรคระบาดจะระบาดมากขึ้นสั่งการไปรีบเตรียมน้ำมันอีกครึ่งชั่วยามเผาหมู่บ้านรับทราบทุกคนเตรียมพร้อมหมอหยีท่านอย่ากังวลค่ะพวกเราจะดูแลชาวบ้านท่านพักผ่อนนะคะตอนนี้ชาวบ้านไม่เป็นไรก็ดีข้าสามารถนอนหลับได้แล้วท่านหมอหยีท่านสร้างความชอบราชสำนักต้องตอบแทนท่านตำราเล่มนี้เป็นบันทึกที่ข้าเฝ้ารักษาเอาไว้ข้ามอบให้ท่านช่วยเก็บรักษาหน่อยบันทึกแบบนี้ใช้เฉพาะในวังหลวงท่านหมอหยีแล้วทำไมท่านถึงตัวข้าเคยเป็นหมอหลวงของอดีตฮ่องเต้เหยินจงท่านเป็นหมอหลวงแล้วทำไมท่านต้องมาเร่ร่อนใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าในอดีตข้าเคยทำผิดอยู่เรื่องหนึ่งทำให้ข้าเสียใจอย่างมากข้าจึงหลบมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เกือบ30ปีแล้วเพราะข้าผิดต่อฮ่องเต้เจียชิงข้าเคยผิดต่อฮ่องเฮาเซี่ยวสูหยงเรื่องเป็นยังไงข้าคือฮ่องเต้เต้ากวงองค์ปัจจุบันเจ้าบอกข้ามาเจ้าทำเรื่องอะไรผิดต่อเสด็จพ่อผิดต่อเสด็จแม่ข้าท่านคือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเหรอถูกต้องป่าบาทคือเต้ากวงฮ่องเต้ข้าถามเจ้าว่าเพราะอะไรเพราะอะไรท่านหมอหยีจะพูดสิข้าบอกให้เจ้าพูดมันเพราะเรื่องอะไรป่าบาทอยู่ไม่ได้นะเราต้องฝืนมันออกไปขอให้ข้ากินรีบก่อนนะขนฟืนขนก็เพลิงมาแล้วมันจะเผาหมู่บ้านเราจะรอความตายไม่ได้เราต้องบุกออกไปฝ่าออกไปไม่ได้แล้วผู้ใหญ่มันจะกลัวความตายผู้ใหญ่เรื่องอะไรทหารเขาจะมาเผาหมู่บ้านของเราก็ขุนนางเลวไม่ยอมรักษาโรคหาที่ระบาดคิดจะฆ่าพวกเราเรารอความตายไม่ได้เราต้องลุยไปฆ่าขุนนางชั่วพี่น้องคุณนางชั่วมันจะฆ่าเราเราต้องฆ่ามันก่อนเราต้องฆ่าฮ่องเต้ซะแล้วเพื่อช่วยชาวบ้านฮ่องเต้แล้ว แต่เช้าถึงเวลาแล้วเผาเลยเดี๋ยวก่อนเจ้ากรมลูกแต่จะเผาไม่ได้ทำไมห้องเต้กับสนมฉวนอยู่ในหมู่บ้านนี้ข้าห้องเต้แล้ว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 ปล่อยข้างทำไมอยู่ๆก็เข่าซุดตามสบายลำบากทุกคนแล้วขอพระไทยฟาบาทท่านคือห้องเต้เหรอข้าคือห้องเต้เต้ากวงองค์ปัจจุบันนายคือพระสนมฉวนโอ้ยอย่าขยับนะห้องเต้แล้วท่านต้องตายทำไมท่านจะเผาหมู่บ้านของเราทำไมท่านจะเผาพวกเราบ้าอะไรบ้ารีบปล่อยห้องเต้ไม่งั้นจะตายแน่ที่ผ่านมาราชสำนักมองเราว่าชั้นต่ำเราอยู่กับมันตายพวกข้าไม่กลัวแล้วความตายถูกต้องราชสำนักไม่มีคนดีเราฆ่าฮ่องเต้แล้วเชือดขุนนางชั่วซะฆ่าฮ่องเต้เลยนี่ทุกคนใจเย็นขอให้ข้าได้พูดบ้างฮ่องเต้เป็นโอรสแห่งสวรรค์เสี่ยงชีวิตเพื่อทดลองยาพี่เย่แม่นางเซินท่านอาหม่าชีวิตพวกท่านฮ่องเต้เสี่ยงภัยทดลองยาให้จึงช่วยพวกท่านได้พวกท่านจะทำใจฆ่าฮ่องเต้ได้อย่างนั้นเหรอแม่ฟูแม่คิดว่าแม่ตายแล้วแม่ก็คิดว่าเขาจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วแม่ไม่เป็นไรแล้วแม่หายแล้วลูกขอบคุณแม่นางอีหลาที่ป้อนยาให้แม่ช่วยให้แม่หายจากโรคเลยแล้วพวกเขาสองคนเป็นคนดีพวกเขาสองคนให้แหวนหยกห้องเต้กับข้าให้ข้าไปแจ้งอำมาตย์หมู่ไม่ให้เผาหมู่บ้านพวกข้าไม่ระวังจะตกหลุมพรางกับดักสัตว์ข้าก็เลยมาช้าแม่ใช่แล้วหลายวันนี้โชคดีที่มีห้องเต้กับพระสนมพวกท่านไม่รังเกียจพวกเราท่านดูแลพวกเราทั้งคืนทำให้หมู่บ้านของเราสามารถรอดตายมาได้นี่ไปเร็วเฮ้ยอย่าหนุ่มกระบอกสมควรตายทำให้กระบอกตกลงไปขอสมรภาพทุกคนไม่มีความผิดอะไรลุกขึ้นเถอะขอพระไทยฟาบาทคุมตัวพวกเข้าไปครับไปเถอะก่อนเรื่องครั้งนี้ข้าต้องรับผิดชอบข้าตัดสินไม่เอาเรื่องไม่ลงโทษพวกเขาข้าจะให้คนส่งของที่พวกเขาต้องการสร้างบ้านขึ้นใหม่ให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขตอุทกภัยต้องสร้างบ้านใหม่และต้องป้องกันเรื่องโรคร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดรีบส่งยาสมุนไพรและอาหารไปช่วยพวกเขาอย่าชักช้าเฮ้ยค่ะอดีตฮ่องเต้หยงเจิ้งครองราชรับสั่งให้ราษฎรชั้นต่ำเป็นราษฎรชั้นดีแต่ว่าคุณนางท้องถิ่นไม่ทำอย่างจริงจังจึงทำให้ราษฎรมากมายต้องจมอยู่ในทะเลความทุกข์พวกเขาจึงต้องส่งพรรคเทียนหลีก่อกบฏอำมาตย์ซูพะยะค่ะถ่ายทอดคำสั่งถ้าคุณนางท้องถิ่นไม่ยกเลิกราษฎรชั้นต่ำเป็นราษฎรชั้นดีให้ลงโทษสถานหนักพะยะค่ะผู้จ้างพะยะค่ะเรื่องที่เกิดครั้งนี้มีคุณนางทำชอบและทำผิดแยกชื่อไปค่ะทำชอบมีรางวัลทำผิดต้องโดนลงโทษพะยะค่ะฟาบาทอีหลานโอสถเพคะฟาบาทยังไม่เสวยพระกยาหารข้าไม่หิวข้ารับปากกับชาวบ้านข้าต้องรีบทำไม่ให้พวกเขาต้องผิดหวังอีหลานขอบใจเจ้ามากเจ้าทำให้ข้ารู้ว่าราษฎรมากมายต้องทนทุกข์อีกทั้งพระเจ้าช่วยชาวบ้านกับข้าให้หายจากโรคร้ายเรื่องนี้ต้องโทษหม่อมฉันทำให้ฝ่าบาทต้องลำบากฝ่าบาทไม่ลงโทษหม่อมฉันแถมยังทรงปกป้องหม่อมฉันละอายใจนักอีหลานไม่ต้องละอายใจ เจ้ามีคุณธรรมเพื่อสอหาคนรักจะยอมทิ้งลาภยศไม่กลัวอันตรายลุยน้ำปีนเขาข้าชื่นชมเจ้ามากพระบาททรงมีคุณธรรมจริงใจต่อราษฎรรักษาคำพูดที่มีต่อชาวบ้านยอมลดพระเกียรติไม่เกรงกลัวอันตรายปกป้องหม่อมฉันไม่มีอะไรตอบแทนได้จะเป็นคนจิตใจงามช่วงที่ข้ามีอันตรายจะพูดความจริงทั้งห่วงใยข้าช่วยข้าพ้นอันตรายเจ้าต้องลำบากพระบาทคำพูดของหม่อมฉันไม่ใช่คำพูดให้กำลังใจแต่เป็นคำพูดจากใจของหม่อมฉันจริงเหรออี้หลานอี้หลานเจ้ายินดีอยู่กับข้าชั่วชีวิตใช่ไหมข้าเคยพูดว่าข้าจะไม่ยอมปล่อยมือไม่ให้เจ้าไปจากข้าอี้หลานไม่มีสิ่งก่อสร้างสวยงามไม่มีห้องขับหรูหราไม่มีม่านงามตาไม่มีหมอนหนุนนอนขอเพียงมีเจ้าข้ารู้สึกว่าข้าไม่ขาดอะไรแล้ว的話，離別時像察覺痛傷疤。難道我做錯嗎？這份情消失於天國嗎？曾天真去用情突破框架。曾刻寫過動人字句，刻出半生痛苦地愛現在壁畫。天地預留完整未至，亦會經滄海分隔。